นกอุศนีย้อนวัยเซ็กซี่ลั่นเห็นแล้วอยากกลับไปทำอย่างนี้ม้วยนิธิตราแฟนสาวบันเทิงวันที่20ตุลาคม2567 13:06 น.ดาราสาวนกอุศนีเปิดภาพย้อนวัยเซ็กซี่ลั่นเห็นแล้วอยากกลับไปทำสิ่งนี้ด้านม้วยนิธิตราแฟนสาวผู้ประกาศโผล่แซวถือเป็นอีกหนึ่งตำนานสาวเซ็กซี่ตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยสำหรับนกอุศนีวัฒฐานะที่เรียกว่าหากย้อนไปในอดีตเป็นต้องได้เห็นเธอคนนี้ครึ่งปกนิตสารหัวเซ็กซี่เจ้าดังมาแล้วแทบทุกเล่มล่าสุดสาวนกย้อนวันวานด้วยการแชร์ภาพแฟชั่นชุดว่ายน้ำที่เจ้าตัวถ่ายให้กับนิตยสารชื่อดังฉบับหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่ากรี๊ดดาแดดเจอรูป19ปีที่แล้วในคอมถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งแรกกับนิตยสารเปรียวโอ้ยเห็นแล้วอยากลดน้ำหนักทำเอาแฟนๆต่างพากันกดไลค์และคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นมาก็ไม่เบานะครับ 5,555 แอบมีนะเล่มนี้สวยมากค่ะสดใสมากว้าวเลยและอื่นๆรวมไปถึงม้วยนิธิตราแฟนสาวผู้ประกาศเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคุณแฟนและต้องรวมรูปเซ็กซี่แล้วค่ะที่รัก FHM ก็เอาเรื่องอยู่ขอบคุณที่มา IGโนกุซานี พปชรจัดโครงสร้างใหม่บิ๊กป้อมเซ็นตั้งชาญกฤตปิยะรับบทสื่อสารการเมืองแข่งกระแสโซเชียลการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 12:55 น.พรรคพลังประชารัฐจัดโครงสร้างใหม่บิ๊กป้อมลงนามคำสั่งตั้งชาญกฤตปิยะรับบทสื่อสารการเมืองแข่งกระแสโซเชียลวันที่20ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐพปชรว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐเศษ26ส่วน2567เมื่อวันที่18ตุลาคม67เรื่องมอบหมายกรรมการบริหารพรรคให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบพรรคพลังประชารัฐว่าด้วยการจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการพรรคการเมืองพ.ศ. 2567ได้กำหนดให้มีฝ่ายสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ17 1. ช.จึงมอบหมายกรรมการบริหารพรรคให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลสั่งการฝ่ายสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีตามลำดับดังนี้ 1. นายชาญกฤตเดชวิทักษ์ 2. พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเบื้องหลังมายาอาริตาเจ้าของบัวปริ่มน้ำวอนเปิดใจหวานรักต้องห้ามบันเทิงวันที่20ตุลาคม2567 15:11 น.กำลังเดินเรื่องเข้มข้นละครหวานรักต้องห้ามทางช่อง3ผลงานของผู้จัดแอนทองประสมที่ได้แรงบันดาลใจจากนิยายบัวปริ่มน้ำของนักเขียนชื่อดังอริตาหรืออีททัศนีคล้ายกันถ่ายทอดเป็นละครโดยฝีมือผู้กำกับนุชชีอนุชาบุญยวัฒนะล่าสุดอริตานักเขียนวัย67ปีเปิดใจถึงละครที่มีเส้นเรื่อง
บางจุดล่อแหลมต่อความรู้สึกคนดูย้อนไปจุดเริ่มต้นนิยายบัวปริ่มน้ำก่อนจะกลับมาให้แฟนๆชมในชื่อใหม่หวานรักต้องห้ามอาริตาวันที่เขียนบัวปริ่มน้ำตอนนั้นอายุ32ปีเราครีเอทตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องและชื่อนางเอกเราเรียกพกามาลินเองในใจว่านางสองดอกพกาคือดอกไม้มาลินคือพวงมาลัยดอกไม้ปลายดอกมาเลยแต่เราจะใช้ชื่อพกามาศที่แปลว่าดอกกอทองงอมันจงแจ้งไม่เพราะเลยครีเอทเป็นพกามาลินการเปิดคือพกามาลินนั่งรอสามีชาวบ้านผิดขนบนางเอกในปี2532โดยสิ้นเชิงแล้วครีเอทต่อไปว่าตอนจบพกามาลินบอกว่าเธอเป็นดอกไม้เธอขอเป็นดอกบัวเดิมเคยเป็นบัวใต้น้ำมาก่อนแต่หลังจากได้เรียนรู้อะไรมาเธอเป็นบัวที่จะไม่จมลงใต้น้ำเป็นอาหารเต่าปูปลาเธอไม่ใช่พืชน้ำอย่างจอกแหนแต่เธอเป็นดอกบัวซึ่งแม้จะไม่บานเหนือน้ำแต่อยู่ปริ่มปริ่มน้ำรับรู้ความฉ่ำเย็นการกลับมาของบัวปริ่มน้ำในชื่อหวานรักต้องห้ามรู้สึกอย่างไรบ้างอาริตาเราคนเขียนเชื่อมั่นว่าจะไปได้งดงามแม้จะมีบางอย่างที่อาจเป็นจุดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้หลังมีการเปิดกล้องทางนุชชี่ผู้กำกับโทรมารายงานตัวพูดคำแรกว่าป้าอีทแหกกรอบมากนุชชี่จะช่วยแหกให้มากขึ้นหัวเราะก็คุยเรื่องการทำงานมาตลอดกระทั่งมีชื่อหวานรักต้องห้ามในเพจของค่ายละครเราก็ถามแฟนคลับว่ามีละครชื่อนี้คืออะไรแฟนคลับก็รุมเลยว่าชื่อรับไม่ได้อะไรรับไม่ได้ตอนนั้นเราจิตตกสุดท้ายก็ได้คุยกันและบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรก็มีการทวงว่าจุดนี้เป็นจุดเปราะบางและมินเมอยากให้เลี่ยงคุยกันทำความเข้าใจกันได้ในการเปลี่ยนแปลงจนวันหนึ่งคุณมาช่าวัฒนพาณิชย์บอกว่าในจุดที่ปรับเปลี่ยนเขาเล่นไม่ได้รับไม่ได้ซึ่งเรากับช่าเห็นตรงกันก็ทวงไปอีกแต่นุชชี่บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดในเรื่องนี้ที่จริงผิดพลาดตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกสามีของเครือมาที่มาช่าเล่นในหนังสือไม่มีเพราะตายไปแล้วแต่ในเวอร์ชั่นแรกทำให้ตัวสามีของเครือมาศเหมือนมีซัมทิงกับพกามาลินทำให้เป็นข้อขัดแย้งแต่เราก็เชื่อว่าวิจารณญาณของผู้จัดไม่มีใครทำงานลวกๆทุกคนตั้งใจทำดีที่สุดแต่ผลจะออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้นิยายที่เราเขียนคืองานสาธารณะเราต้องเปิดใจกว้างบัวปริ่มน้ำถูกเขียนเมื่อปี2532ผ่านมา35ปีบริบทสังคมเปลี่ยนไปคนทำก็เปลี่ยนไปเราต้องดีใจก่อนว่าบัวปริ่มน้ำเป็นเรื่องเก่าแต่เขายังเห็นคุณค่าที่จะทำหน้าที่เราครบแล้วเราขายบทประพันธ์ไปแล้วจะไม่เข้าไปสอดแทรกวันนี้แม้ว่าจะใช้หวานรักต้องห้ามแต่คำว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากบัวปริ่มน้ำเราในฐานะคนเขียนโคตรภูมิใจในอาชีพนี้เลยในปี2567ที่โซเชียลกระหน่ำมากเตรียมรับมือยังไงอาริตาสิ่งที่ห่วงใยคือจุดที่มินเมย์ต่อความรักต่างวัยรวมถึงเรื่องที่ลูกกล้าพูดกับพ่อขนาดนั้นแต่คิดว่ามันอาจจะถูกเบรกลงด้วยตัวพระเอกซึ่งน่ารักและกำลังมาแรงอย่างน้องไมกี้ปณิธานกระแสไม่ว่าจะออกมาเป็นบวกหรือลบเราตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วกระแสคิดว่ามีแน่นอนขออย่างเดียวเวลามีกระแสอะไรเราต้องแข็งแกร่งพอที่จะรับมันในส่วนของผู้เขียนเรายอมรับได้เพราะการปรับมีการแจ้งมาแต่แรก
คนเขียนนิยายเราคืองานต้นน้ำเขาเอาไปตีความบทที่เสนอในหวานรักต้องห้ามบริบทมันไม่ใช่บัวปริ่มน้ำแล้วมันกลายเป็นรักต้องห้ามระหว่างวัยในมุมมองของนักเขียนเวลามีการซื้อบทประพันธ์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาคิดเห็นอย่างไรอาริตามันเป็นการเล่าเรื่องคนละสื่อถ้าเปิดใจให้กว้างเราเล่าเรื่องด้วยตัวหนังสือแต่ในมุมมองคนทำงานเขาเล่าเรื่องด้วยภาพงานเขียนนิยายคืองานต้นน้ำที่ให้คนทำงานไปคิดใหม่ทำใหม่ในการเล่าเรื่องด้วยภาพสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนนิยายและแฟนละครอาริตาขอให้ทุกคนเปิดใจรับในฐานะคนทำงานเราลงเรือลำเดียวกันเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทถ้ามันได้ดีขึ้นมาเราก็ร่วมใจกันรับความสำเร็จนั้นแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดก็น้อมรับด้วยกันว่าเส้นเรื่องอาจจะทำให้การตีความมันล่อแหลมแล้วเราก็ยังมีการแก้มือได้เรามีงานอีกมากมายยังไงก็ฝากด้วยนะคะหวานรักต้องห้ามทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง3จิรณัฐจงประสบมงคล